เดียก็อยู่ที่เมืองเก่าศรีรายาค่ะซึ่งเขาว่ากันน้องว่าชุมชนนี้นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยรีเควสต์มากันมากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้ามาถึงเกาะลันตาจังหวัดกระบี่แล้วไม่มาชุมชนนี้เป็นอันว่ามาไม่ถึงค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูความพิเศษแล้วก็เอกลักษณ์ของเมืองนี้จะเป็นยังไงตามเดียมาเลยค่ะเมืองเก่าศรีรายาตั้งอยู่ด้านตะวันออกของเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุมากกว่า100ปีแล้วล่ะค่ะในฐานะเป็นเมืองท่าจะมีพ่อค้าที่มาจากจีนมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ที่ค้าขายทางเรือแล้วแวะมาพักทำให้ชุมชนศรีรายากลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนที่สำคัญทางวัฒนธรรมค่ะเสน่ห์ของที่นี่เป็นเรือนแถวไม้2ชั้นลักษณะชิโนโปรตุกีสไม้ทุกแผ่นใช้ขวานเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวอาคารยื่นลึกออกไปในทะเลซึ่งคนที่นี่มีวิถีชีวิตสงบเรียบง่ายเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยตลอดสองข้างทางก็ถูกพัฒนาให้กลายเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มรวมถึงร้านขายของฝากที่มีสินค้าเฉพาะถิ่นให้ซื้อได้ในราคาย่อมเยานับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาะที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันอีกทั้งคงเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมอาคารตึกห้องแถวโบราณถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเมืองเก่าในประเทศไทยเลยละค่ะและอีกหนึ่งสถานที่นะคะคุณผู้ชมที่เดียพามาก็คือบ่อน้ำพุร้อนคลองท่อมค่ะแหมมากระบี่ทั้งทีเดียขอพาเที่ยวพักผ่อนอย่างน้ำใจกับอีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือบ่อน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมตำบลห้วยขาวอำเภอคลองท่อมซึ่งเป็นหนึ่งใน6แหล่งของไทยที่เป็นน้ำพุร้อนเค็มและมีความพิเศษคือเป็นแหล่งเดียวที่มีคุณสมบัติน้ำเหมือนกับน้ำทะเลลักษณะน้ำใสสะอาดพอสะท้อนกับท้องฟ้าเป็นสีมรกตสวยงามโดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากลงไปแช่อาบหรือดื่มจะสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูกช่วยในการไหลเวียนโลหิตและลดอาการผดผื่นคันได้อีกด้วยค่ะซึ่งบริเวณโดยรอบมีบ่อน้ำพุร้อนเค็มจำนวน14บ่ออุณหภูมิสูงประมาณ 40-47 องศาเซลเซียสแบ่งแยกบ่อแช่ตัวแช่เท้าชัดเจนรวมถึงมีป้ายบอกวิธีการแช่น้ำร้อนที่ถูกต้องคุณผู้ชมคะสถานที่ที่เดียพาไปในวันนี้ถือเป็นสถานที่ที่สามารถพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างดีเลยทีเดียวละค่ะ